วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีชีสรับรองว่าอร่อยเข้ากันกับชีสมากๆเลยค่ะวิธีทำไก่ทอดขั้นแรกหมักปีกบนไก่กับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันหมักประมาณ15นาทีเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่หมักไว้ลงคลุกกับแป้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่ทอดซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นปิดไฟค่ะเทซอสเกาหลีลงในภาชนะที่ใส่ไก่ทอดเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำชีสดิปใส่เชดดาร์ชีสขูดมอสซาเรลล่าชีสขูดและมายองเนสรสชีสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยแหละค่ะลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมชีสใส่ในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟจนชีสเริ่มละลายจากนั้นวางไก่เกาหลีที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเกาหลีชีสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ